สวัสดีครับเพื่อนครับชวนเพื่อนมาทำแกงหัวหวานไข่ปลาแดงนะครับวงครับมาชมด้วยกันเลยครับผมนะครับหัวหวานร้านทั้งหมด100ไข่ปลาแดงครับผมนะมีพริกสดซอยใบมะกรูดกระเทียมสับครับมีพริกแกงครับน้ำมันน้ำปลาผงรสแล้วก็พริกไทยป่นน้ำเปล่าเนาะเปิดแก๊สกันเลยครับผมใส่กระเทียมสับลงไปนะครับพริกแกงจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมจะไม่ใส่เผ็ดมากเนาะจะผัดกระเทียมให้หอมหมดเลยครับผมใส่น้ำลงไปนะครับผมนะจะใส่ผักหวานลงไปนะครับผมเราจะใส่ไข่มดที่หลังนะครับผมนะเติมน้ำเปล่าเพิ่มครับผมใส่ใบมะกรูดนะครับผมพริกสดซอยนะครับผมใส่ปรุงร้อนครับเครื่องช้อนโต๊ะครับน้ำปลาขึ้นช้อนโต๊ะครับพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาครับหอมตะน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผม
ธอใส่ไข่มุกลงไปนะวงนอกบ้านเลยเนาะอร่อยเลยที่เดินหน้าผมรสชาติผมใจชอบนะผมนับหอยเดือดสักครู่นะครับผมเพราะว่าจะต้องให้เจ้าผักหวานนิ่มก่อนนะครับในการทายเนาะเผื่อไปเจอผักหวานที่เป็นชนิดเมาเราจะได้มีแผลนะครับครับเตรียมถ้วยรอเลยนะผมละอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับผมแกงหวานน้ำข้าวแดงน้ำผมนะพักน้ำลงหน่อยแต่ดีแต่มากผมนะสุดแล้วนะแล้วลองมาตัดเสิร์ฟไปเลยนะผมมาครับลองครับผมนะร้อนๆกันเลยครับผมนะThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะโรยด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยเนาะมาครับทุกท่านครับผมนะแกงข้าวหวานไข่ปลาแดงครับร้อนๆก็เลยครับผมคลิปนี้ก็จบไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะครับเป็นเวลาให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมนะจะได้ผลิตคลิปดีๆนะครับผมสวัสดีนะครับ